ือก่อนวันนี้อาจจะไม่มีเสียงมากนะอเล็กแมทธิวแม่ไข้หวัดกินนะทุกคนย่างแตกข้างนอกแล้วเมื่อคืนแม่ไม่ได้นอนเลยเพราะว่ามันหายใจทางปากไงทุกคนจมูกมันตันเนาะเป็นหวัดน่ะจมูกมันนอนไม่ได้ใช่ไม่มีใครนอนหลับเลย3คนนี่คือเพื่อนสองเออน่าจะได้สักชั่วโมงหนึ่งอ่ะที่แม่หลับคือน่าจะตีสี่หรือตีห้าอ๋อโอ้ยคือแค่ชั่วโมงเดียวเมื่อคืนน่ะอ๋อยอดสมทิบโอ้ยอตดูสวัสดิ์คือแม่หลับไม่ได้เลยทุกคนแม่เที่ยวหายใจไม่ได้หายใจไม่ได้เออแล้วอเล็กอะเวลาเป็นอย่างเงี้ยจะสังเกตเลยอเล็กจะเป็นช่วงปีใหม่จะเป็นช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสหลังจากคริสต์มาสแล้วอเล็กก็จะเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกๆปีอะพอเป็นไข้หวัดอเล็กก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองปวดท้องถ่ายอะทุกคนแต่ว่าก็ถึงเวลาหิวก็หิวเนาะเล็กเนาะจะเป็นอยู่อย่างนี้เนาะนั่นเลยวันนี้ลบ11องศาทุกคนอาจจะหนาวนิดนึงเนาะทุเรศฝนละสม26มัน26ก็ดูสิว่ามันเท่าไหร่ตอนเนี้ยไอ้มือมันหนาวมือมันหนาวมันไม่เอาออกมาได้อะเล็กเต็มเมื่อเช้ามันลบ11องศายังลบ11องศาอยู่ทุกคนดูหิมะตกทั้งวันมองไม่เห็นลูกก็เน็ตมองไม่เห็นอ่ะ11องศาหิมะตกทั้งวันทุกคนช่วงนี้สวีเดนหนาวจริงๆปกติแล้วมกราเนี่ยจะไม่ค่อยหนาวทุกคนไปหนาวกุมภาเดือนสวนสมเหมือนลบ18ลบ11องศาเหมือนลบ18เคยคริสโตสติลิป้าเดินควันออกจากปากแม่บอกแมทธิวเราไม่ต้องนั่งรถหรอกเนาะลูกเราเดินออกกำลังกายเพราะว่ารับความเย็นมั่งบางทีเราเหมือนเป็นไข้อย่างนี้ไงทุกคนองศามันขึ้นอะความร้อนมันขึ้นในตัวเราบอกเราเดินไปเนาะจริงแมทธิวไม่อยากเดินนะทุกคนเพราะว่ามันหนาวอะเนาะเราเข้าใจลูกแหละแต่เราก็อยากแบบปรับสภาพร่างกายนิดนึงอะเนาะแมทเนาะไม่ว่ากันเนาะกินแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์กินครับมีเบคอนด้วยหรอหล่นแล้วนะมีรสชาติทุกคนคือปากเราทั้ง3คนน่ะมันกินอาหารไม่มีรสชาติทุกคนมันไม่รู้ว่ารสอะไรเนาะมันต้องกินไปสักพักหนึ่งอ่ะมันต้องกินไปสักพักหนึ่งอ่ะมันถึงจะรู้รสชาติลิ้นมันต้องปรับอ่ะฉันได้บอกกับแม่ซอส
คือแม่ก็ยังไม่ได้รสชาติแม่กินเฟรนฟรายไป2ชิ้นยังไม่รู้เลยว่าเฟรนฟรายรสชาติอะไรขอโทษขออภัยทุกคนไม่สบายกันทั้ง3คนนะลิ้นไม่มีรสชาติทั้ง3คนเลยทุกคนลิ้นไม่มีรสชาติไม่มาเป็นหวัดจ้ะเสียงไม่มีใช่พี่คนไทยเขาทำงานที่ร้านอาหารก็เลยแบบทักทายแกหน่อยโอ้ยไม่อร่อยอ่ะพูดถึงมันไม่มีรสชาติไงดูแต่ว่าเฟรนฟรายมันแมทธิวไม่ได้แมทธิวอ่ะลิ้นมันไม่ทำงานนะต่อมรถรับรสชาติอาหารมันไม่ทำงานลูกกินใจจะหมดแล้วแม่ยังไม่รู้ว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงทุกคนแมทธิวมันไม่ได้รับรสชาติอะไรเลยอะลองกินของแม่ดูเอาสลัดเปรี้ยวๆเอาปลาก็ได้เอาปลากันอ่ะเลิกค่ะนะฮาเดสลัดจอมเดฮาซอสดูฝรั่งดูสมองกระสตาร์กว่าฝรั่งใช่หัวหอมได้กลิ่นเนาะหัวหอมได้กลิ่นเผ็ดใช่แต่ฉันบอกถุงยาบุญเฮ้ยสมองแกใหญ่อิงเงินทิ้งยาห้าด่ะเอ้ยจ้าเป็นดีโดลิสมองแกดอกแกฝันอะไรอิงเงินทิ้งโอ้ my god ว่าคัลต์เด็ก can we go home can we spring the home will you lap ไปยังแบบไหมออกไปกินไก่โอเคพูดดันสมองแกหมดตั้งตาสมองแกอิงเงินถึงไอ้ลิงทุกคน คืออเล็กเป็นก่อนอเล็กเป็นหวัดต่อจากพ่อไงเสร็จแล้วแมทธิวอ่ะเป็นหวัดต่อจากอเล็กเสร็จแล้วเนี่ยแม่ต่อจากแมทธิวแล้วทีนี้ แมทธิวกับแม่น่ะแมทธิวกับแม่มันไม่นี่ไอ้ลิ้นมันไม่รับรสชาติอาหารเนาะแมทเนาะอ่ะวิคังโกฮาซีเดนโอดาซีเดน
ดีแต่บ้านเราไม่ไอเยอะดีแต่บ้านเราไม่ไอเขายืนร้องเพลงสุนทรีมากการหิมะตกพรำๆดูแป๊บเดียวเองเรามาแป๊บเดียวเองหิมะตกแบบเยอะมากเลยทุกคนถุงมือใส่ถุงมือถุงมือหยองอยู่นี่อะไรแมทธิวต้องใส่ถุงมือเอาสกูตเตอร์ไหมไปไหมมันไม่ฟุ้งแกสียังไม่ได้ใส่ตังค์มันก็ไม่เดินลิสต์อะชาทุกคนอยากมาเจอแมทธิวไม่ต้องมาประเทศสวีเดนถ้าแมทธิวอยากเจอแมทธิวไม่ต้องมาประเทศสวีเดนแมทธิวไปเมืองไทยดีกว่าครับแมทธิวไปเมืองไทยดีกว่าเอามันหนาวอีหลีทุกคนจริงด้วยมันหนาวเจ้าของประเทศก็ต้องเจ้าของประเทศก็ต้องรู้ว่ามันหนาวไม่หนาวเนาะไม่ต้องไม่เชิญชวนเขามาเที่ยวที่สวีเดนเหรอไม่อยู่บ้านดีกว่าทุกคนอยู่เมืองไทยดีกว่าแมทธิวมาเจอแมทธิวบอกแล้วว่ามันหนาวใช่ไหมหนาวอีหลีครับดูขนตาแม่เป็นสีขาวแล้วเห็นไหมเซ็กซี่ไหมอ่ะทุกคนดูขนตาแม่ดูขนตาแม่พี่น้องเป็นสีขาวเซ็กซี่มากเลยขนตาเป็นสีขาวดูโอ้โหมาดูปฏิโทโอ้โหดูทุกคนปฏิโทโอ้โหโน่พอมเมทิวสีขาวอีแก่แล้วทุกคนแก่แล้วนั่นไงอ้าวคนแก่เขาเดินยังไงอ่ะนายคนแก่เดินยังไงอ๋อคนแก่เดินยังงั้นเหรอโอ้ยน้องเฮ้ออันนั้นเขาแก่มากแล้วนะน่ะแก่มากครับเหรอดูผมสิดูผมสิเออจริงๆถ้าแก่มากไม่มีผมถ้าแก่มากไม่มีสิผมสีขาวไม่มีอ่ะผมสีขาวถ้าแก่ก็สีขาวถ้าแก่มากก็มันบุบเดินมามันไม่เขาก็ยังมีผมอยู่ผู้หญิงมีผมม่วงงอกสีขาวไงนั่นไงอย่าไอ้อิงเงินทิ้งแมทธิวบอกแม่นะเราวิ่งกลับบ้านกันเถอะจะวิ่งได้ไงเพิ่งกินข้าวเสร็จเนาะแล้วจะวิ่งได้ไงก่อนซาเล่ยังมอบปีสนุนทิ้งเหมือนบริมอบเนี่ยเหมือนไม่ได้แมทธิวบอกว่าเหมือนไม่ได้กินอาหารเพราะว่าไม่ได้รับรสชาติอาหารอิ่มแต่ว่าไม่ได้กินอาหารอิ่มแต่ว่าไม่ได้กินอาหารตกดีหิมะตอนนี้กี่องศาเอ้ามันจะลื่นโอเคเบรดไปไหมโหทักทำวิทันตโนโนยอโนทิศยอปริกติดเอาสิยอชลิศทักทำไมหนาวสิตายแม่ก็บอกแล้วว่าเออมันบอกมันคลายหนาวแต่ว่าขันมึงออกมาโดนๆมันก็หนาวดิเอาว่าไปเนาะแมทก็ยังไม่บอกว่าจะอยู่ข้างนอกชั่วโมงนึงเอาแม่อยู่ข้างนอกชั่วโมงนึงก็ได้10นาทีครับเสร็จแล้วเสื้อที่เสื้อกันหนาวแม่เนี่ยตัวเนี้ยดีมากมันหนาวแค่มือแม่ไม่มีถุงมือแค่นั้นแหละเอาคุณเมทิวบอกเอาดูผมแม่เลยขาวนั่นเลยคงไม่เชื่อด้วย